ดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเบอร์ทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในการที่ทำวิดีโอนะครับก่อนเข้าคลิปรายการของเรานะครับบางคนนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะตัดภาพมาเข้ารายการของเรายังไงดีนะครับให้คนดูรู้ว่าเริ่มนะครับอย่างอันนี้ผมแนะนำว่าผมจะลองเอาเป็นภาพนิ่งนะครับหลายภาพของเราเนี่ยเอามาจัดเก็บเป็นแฟ้มหมวดหมู่นะครับสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับผมก็จะคัดเลือกภาพนะครับเป็นภาพที่เราชอบนะครับหลายๆภาพเอามารวมๆกันนะครับไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นภาพแนวไหนนะครับเราเลือกตามความชอบได้เลยนะครับเยอะขนาดไหนก็ได้นะครับอย่างอันเนี้ยนะครับผมเซฟเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่างานนะครับก็คือเราอัดรวมทั้งหมดละนะครับจากนั้นเราเข้าที่โปรแกรม KineMaster นะครับเพื่อที่จะมาสร้างวิดีโอกันนะครับเริ่มต้นให้เข้าไปที่กดสร้างนะครับแล้วเราก็เลือกภาพวิดีโอเป็น16:9นะครับจะเป็นแนวนอนนะครับกดคำว่าต่อไปนะครับด้านบนจากนั้นมานะครับโปรแกรมจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้งานที่โฟลเดอร์ไหนนะครับเราเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อว่างานนะครับตรงนี้นะครับเราเจอแล้วนะครับโฟลเดอร์ชื่อว่างานนะครับกดเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นนะครับจะมีรูปภาพที่เราเซฟเก็บไว้นะครับอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับให้เรากดคลิกเลือกมานะครับก็เราจะเอากี่รูปนะครับเราก็เลือกมานะครับในที่นี้เนี่ยผมเตรียมรูปภาพไว้หมดแล้วนะครับในโฟลเดอร์นี้ผมก็จึงต้องเลือกทั้งหมดเลยนะครับเราเลือกแบบสุ่มแรนดอมมาเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเรียงนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตรงจุดเริ่มต้นนะครับของคลิปเรานะครับอันนี้ผมลองกดเพลย์ให้ดูนะครับภาพแต่ละภาพนั้นเขาจะมีกำหนดเวลามาให้นะครับก็เป็นเวลาที่นานพอสมควรนะครับให้คนนะมองเห็นรูปภาพทันนะครับแต่ตัวเราเราไม่ต้องการตรงนี้นะครับเราต้องการทำภาพให้มันเท่ๆนะครับฉะนั้นเราก็จะมาปรับเรื่องของทำลายเวลาใหม่นะครับโดยการจับมันย่อลงนะครับเอาแค่เป็น 0.1 วิก็พอนะครับแค่แวบเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับกดเพลย์ปุ๊บเห็นไหมครับแทบจะมองไม่ทันเลยนะครับเราก็ลองเอาภาพอื่นๆนะครับทำเหมือนกันนะครับเอาเหลือ 0.1 วินะครับเท่ากันความจริงมันมีวิธีนะครับที่ง่ายกว่านี้นะครับในการทำให้ภาพนั้นเหลือแค่ 0.1 วินะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอามาสอนนะครับก็เลยเอาแบบพื้นฐานนะครับจะได้มองเห็นกันเห็นไหมครับพอเรากดเพลย์แล้วนะครับมันเป็นเวลาแป๊บเดียวเองนะครับจนถึงสุดคลิปแต่เราได้ภาพออกมานะครับเป็นภาพที่สับแวบไปแวบมานะครับมันก็ดูแปลกตาอีกแบบนึงเมื่อเราได้ภาพแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาภาพนั้นเซฟนะครับเอาเก็บไว้ก่อนนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าไฟล์มันเล็กนะครับเราแค่สั้นๆนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆจากนั้นมานะครับให้เราเนี่ยไปสร้างใหม่นะครับไปสร้างใหม่เลือกที่16:9เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อไปในแฟ้มโฟลเดอร์เราไม่ต้องเลือกงานแล้วนะครับให้เราไปเลือกที่ Export เลยนะครับเมื่อกี้เราเพิ่ง Export ไฟล์เมื่อกี้ออกมาอันนี้นะครับอันนี้ผมเลือกมามันอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับใน1ชุดมันก็มีหลายภาพนะครับปนอยู่ในนั้นนะครับพอเลือกมา4ชุดกดเพลย์พร้อมกันนะครับเวลามันก็ไม่นานนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับเราได้รูปภาพเพิ่มมากขึ้นเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็ Export เหมือนเดิมนะครับเก็บไว้นะครับถือว่าเป็นชุดใหญ่แล้วจากนี้ไปนะครับก็คือจะเริ่มเข้าสู่การทำคลิปเท่ๆแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรามากดที่สร้างใหม่นะครับด้านบนก่อนต่อจากนั้นนะครับเราก็ไปเรียกที่ไฟล์ Export นะครับเป็นคลิปยาวของเราแล้วนะครับที่เราทำออกมาเมื่อกี้เห็นไหมครับดูว่าจำนวนโอ้มีภาพเยอะมากเลยนะครับอันนี้นะครับความต้องการของผมก็คือต้องการให้มีเขาหมุนภาพสีไปนะครับสัก1เซตนะครับแล้วเราก็ต้องการจะให้มันเป็นขาวดำนะครับจางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นตัวหนังสือโชว์นะครับผมจะคัดลอกออกมานะครับกลายเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่2นั้นนะครับผมจะทำการเปลี่ยนโทนสีนะครับเลือกที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ไปโหมดพื้นฐานนะครับเราลองมาหาดูก่อนนะครับว่าเราชอบสีระดับไหน
นะครับมันได้ความดำพอที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอย่างเช่น B05 อย่างเงี้ยโอ้น่ากลัวเลยนะครับอันนี้ไม่เวิร์กนะครับผมลองB18 นะครับอันนี้ใช้ได้นะครับผมก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับก็ลองกดเพลย์ดูนะครับอันนี้จากภาพสีนะครับตั้งใจไว้นะครับแล้วก็จะให้มันดำขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมืดปึ๊บเห็นไหมครับแล้วมันก็ดำละอันนี้คือคนมองแยกไม่ทันออกนะครับเพราะว่าภาพมันไวนะครับมันก็เลยทำให้ดูนวลเกินไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เมื่อเราได้สิ่งที่ต้องการนะครับต่อจากนั้นมาก็คือจะต้องเป็นตัวหนังสือนะครับเรามาเลือกที่เลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกตัวหนังสือนะครับเราพิมพ์ลองพิมพ์ชื่อช่องของเรานะครับในที่นี้ผมใช้ชื่อช่องตัวเองนะครับ I Can Far นะครับกดตกลงก็มาปรับขนาดก่อนนะครับขนาดตัวนี้ยังไม่ต้องไปสนใจนะครับว่ามันใช่ขนาดโอเคหรือเปล่านะครับเราแค่เลือกขนาดให้เราทำงานง่ายๆนะครับมองหาง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกตัวหนังสือนะครับเลือกฟอนต์ถ้าฟอนต์ไม่มีนะครับในตลาดเขาก็มีขายอยู่นะครับถ้าใครใช้เป็นพรีเมียมเหมือนของผมนะครับในตัวนี้มันก็จะมีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทุกตัวเลยนะครับรวมไปถึงเพลงนะครับใครอยากจะได้ทั้งฟอนต์ทั้งเพลงนะครับหรือกราฟิกนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นพรีเมียมนะครับอย่างอันเนี้ยผมได้มาแล้วนะครับผมก็หาก่อนนะครับเมื่อกี้เราดาวน์โหลดออกมานะครับว่ามันเก็บไว้ที่ไหนนะครับชื่อไฟล์ EXO ถ้ามันตรงนี้ไม่มีนะครับเราลองไปเลือกอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับเจอแล้ว EXO นะครับพอได้แล้วนะครับเรากดปิดไปนะครับตัวหนังสือเราจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นฟอนต์ที่เราต้องการนะครับอันนี้เราเริ่มจะทำงานจริงแล้วนะครับเราลองเลือกขนาดนะครับได้ไซส์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราต้องการให้ตัวหนังสือไปโผล่ช่วงไหนนะครับเราก็ลองเลื่อนเอานะครับอันนี้ผมต้องการให้มันมาจบที่ตรงนี้นะครับแล้วให้ตัวหนังสือนั้นเริ่มจากเอาเป็นว่าให้เลยขึ้นมานิดนึงดีกว่านะครับก็ไม่อยากจะให้ขึ้นมาตอนสีดำพอดีเลยนะครับอยากให้มันกลืนขึ้นมาก่อนนะครับลองเพลย์ดูนะครับจากเป็นภาพสีนะครับปุ๊บแล้วก็จะมีตัวหนังสือเห็นไหมครับแล้วก็ภาพก็ดำนะครับตัวหนังสือยังคาไว้อยู่นะครับอันนี้ถือว่าโอเคเราพอใจในตรงนี้แล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันยังไม่ดำนะครับผมก็เลยต้องมาแทรกเลเยอร์นะครับตัวรูปภาพสีดำเปล่าๆเลยนะครับเอากดแทรกเข้าไปนะครับเมื่อเราได้ภาพดำเปล่าๆแล้วนะครับเราก็ยืดตัวหนังสือมากนิดนึงนะครับให้มันไปสุดที่สีดำนะครับมันจะได้จบตรงสีดำพอดีนะครับคนจะได้เห็นชื่อช่องเราชัดๆเห็นไหมครับพอภาพขาวดำแล้วปุ๊บมาเป็นดำพอดีเห็นไหมครับมันจะสวยพอดีเป๊ะเลยจากนั้นมานะครับผมก็จะลองใช้ลูกเล่นนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือตัวหนังสือเนี่ยมันกระโดดเกินไปนะครับในตอนที่เราเล่นมาเห็นไหมครับมันอยู่มันปิ้งขึ้นมาเลยนะครับเราไม่ชอบนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับการเคลื่อนไหวนะครับตอนเข้านะผมต้องการให้มันค่อยๆจางโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองปรับเวลาดูนะครับเรายังไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยควรใช้แบบไหนนะครับเราลองดูก่อนอันนี้เป็น 0.5 นะครับมันก็ดูยังเร็วอยู่นะครับส่วนตอนจบนะครับผมก็ต้องการให้มันจางหายไปนะครับตอนมามันจางเข้ามาแล้วนะครับฉะนั้นในช่วงตอนระหว่างสีดำนะครับผมจะแยกตัวหนังสือไว้เป็น2เฟรมนะครับเราตัดออกมาก่อนเมื่อตัดได้แล้วนะครับก็เลือกให้มันเป็นจางหายนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราลองเพลย์ดูนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยค่อยๆกลืนโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันยังไวนิดนึงนะครับผมขอปรับเวลาให้มันอืดขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับสัก2นี่คือมันนานไปนะครับผมลองเอาสัก 1.5 เราลองดูเองได้นะครับเอาตามความชอบของเรานะครับหรือใครจะตามผมก็ได้นะครับตัวจางหายก็เหมือนกันนะครับเลือก 1.5 เสร็จแล้วลองเพลย์ดูเห็นไหมครับตัวหนังสือมันค่อยๆโผล่มาช้าๆนะครับแล้วมันก็เกินไปกับภาพนะครับอันนี้คือผมว่าผมชอบแล้วนะครับตรงนี้มันเหมือนมีสะดุดหน่อยๆนะครับตรงช่วงระหว่างที่รอยตัด
นะครับเดี๋ยวเราจะขอขยับปรับนิดนึงนะครับให้มันมาชนกันเวลาที่เราปรับมาชนกันนะครับแล้วมันเลื่อนมาข้างล่างไม่ต้องตกใจนะครับมันได้หลายบรรทัดนะครับแต่ว่าก็คือเห็นเป็นวิดีโอเดียวนะครับต่อจากนั้นนะครับผมจะเล่นลูกเล่นตัวหนังสือนะครับใช้โหมดกุญแจนะครับในการสร้างเป็นแอนิเมชันขึ้นมานะครับเกี่ยวกับตัวหนังสือนะครับผมจะเลื่อนไปสุดอันนะครับทีละส่วนนะครับแล้วก็กดบวกนะครับกดปุ่มบวกทีนี้สังเกตให้ดีนะครับมันจะมีจุดแดงอยู่2จุดนะครับจุดซ้ายกับจุดขวานะครับตอนที่เราสร้างกุญแจมันมีจุดให้อันแล้วอันนึงนะครับแล้วก็อันขวาก็มีอีกจุดนึงนะครับเรามาอันซ้ายนะครับแล้วเราก็ลองปรับตัวหนังสือให้มันขนาดเล็กนิดนึงนะครับอันนี้บอกก่อนว่าผมต้องการที่จะให้เป็นภาพเล็กแล้วขยายขึ้นมาใหญ่นะครับส่วนอีกอันนึงเฟรมล่างนะครับเรากดกุญแจเหมือนกันนะครับ2ด้านเลยนะครับแล้วก็ขวาก็กดบวกนะครับจะได้เป็น2อันอันนี้คือเราต้องการให้จากใหญ่เป็นเล็กนะครับเมื่อเวลาเรากดเพย์ดูแล้วนะครับผลปรากฏว่าอันเนี้ยจากเล็กนะครับแล้วจะขึ้นมาใหญ่เห็นมั้ยครับตัวหนังสือก็จะค่อยๆกลืนขึ้นมามันก็จะดูแปลกตาขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแล้วอันนี้จากใหญ่ลงมาเล็กนะครับตามนี้นะครับถือว่าเราชอบต่อจากนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวหนังสือที่เราชอบแล้วนะครับผมก็ต้องการให้มันมีเสียงดนตรีนะครับเป็นระทึกนิดนึงนะครับผมก็จะไปเลือกเพลงนะครับเพลงไม่มีก็เหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปในร้านค้าของเขานะครับเราก็ลองเลือกหาเพลงดูนะครับเราไม่รู้เพลงอะไรนะครับเราลองกดเพลย์ดูได้นะครับลองเทสนะครับเมื่อลองเทสแล้วนะครับถ้ามันไม่ถูกใจเราก็ลองเลือกดูนะครับมีเพลงเยอะแยะนะครับอย่างอันเนี้ยผมก็ลองเทสเพลงนี้ไม่ผ่านนะครับแต่เพลงนี้ชอบเลยนะครับมันดีทีนี้ผมก็เลยดาวน์โหลดมานะครับเพราะว่าผมชอบเพลงนี้นะครับเพลงที่แล้วเมื่อกี้เราไม่ชอบนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราจะเจอชื่อเพลงให้กดบวกเข้ามานะครับกดปุ่มบวกเข้ามานะครับเพลงจะเข้ามาอยู่ในคลิปเราแล้วก็ลองเพลย์ดูได้ก็จะมีไปนะครับขอให้ทุกคนไปลองกับคลิปของตัวเองดูนะครับหวังว่าคงจะทำกันได้นะครับขอบคุณครับ